ค่ะคุณผู้ชมคะพบกับจุ๋มนพขวัญนาคนวลนะคะกับปล่อยยิ้มที่สดใสค่ะสถานการณ์โควิด-19ก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะแต่ก็อย่าลืมนะคะรักษากฎระเบียบและกติกาของหน่วยงานรัฐไว้นะคะการอย่าตกแล้วหุบเข้าเป้าแน่โซเชียลดิสแทนซิ่งค่ะคุณผู้ชมคะเว้นระยะห่างนะคะสิ่งสำคัญที่สุดออกจากบ้านนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะหรือว่าแฟชชิลแบบนี้นะคะหน้าตาจะได้สดสวยงดงามเหมือนกับจุ๋มนี่เองค่ะก็พูดกันไปแล้วค่ะไหนๆนะคะสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายเบาบางลงแล้วจุ๋มชวนคุณผู้ชมออกนอกกรุงกันดีกว่าไหมคะไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อโสธรขอสิ่งขอพรขอความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตจะได้ห่างโรคภัยไข้เจ็บยังไงล่ะคะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอย่าช้าค่ะไปขอพรกับท่านตามจุ๋มมาสิคะจุ๊บๆค่ะข้างหน้ามีจุดคัดกรองด้วยค่ะนี่ค่ะมาถึงแล้วต้องผ่านการตรวจจุดคัดกรองก่อนนะคะโอ้โหผ่านจะลุยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะชิวๆค่ะดูสิคะนี่เสื้อผ้าหน้าผมนี่อุปกรณ์ครบครันค่ะผ่านไปเลยนะคะใครก็ไม่มีนะคะมีแต่ความดันทุรังสูงนะคะคุณพี่ค่ะขอบพระคุณนะคะผ่านชิวเลยนะคะตามไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบพระคุณค่ะเอานั่งแบบนี้นะคะนั่งรอค่ะรอก็คือเดี๋ยวคนที่1คนที่2ลุกนะคะไม่ใช่ว่าเข้าไปแอบๆกันข้างในเพื่อความปลอดภัยนะคะจุ๋มก็นั่งรอเวลาแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวก็เข้าไปกราบนมัสการท่านด้วยกันนะคะไปแล้วด่านนี้มีนี่ฉีดพ่นแอลกอฮอล์กันด้วยนะคะล้างมือนะคะซ้ายมือนะคะขอบพระคุณกับคุณพี่ค่ะขอบพระคุณนะคะถูถูไม่ต้องกลัวนะคะไร้โรคไร้ภัยปลอดภัยดีกว่าค่ะไปทางนี้นะคะไปทางนี้ตามจุ๋มมานะคะเว้นระยะห่างนะคะคุณผู้ชมค่ะนั่งตามจุดนะคะโซเชียลดิสแทนซิ่งแบบนี้นะคะจุ๋มก็นั่งจุดนี้ห่างกันเห็นไหมคะไม่ได้ชิดกันเลยเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนค่ะกราบนมัสการขอพรหลวงพ่อโสธรด้วยกันนะคะสะพานองค์หลวงพ่อโสธรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินออกตามทางนี้ค่ะคุณผู้ชมคะไปตามลูกศรตามเส้นทางที่เขากำหนดตามลูกศรนี้ไปนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็จะไปโผล่ประตูทางออกพอดีเลยค่ะพี่ตายแล้วสวัสดีค่ะคุณพี่คะเอาถูอีกแล้วค่ะฉีดพ่นแอลกอฮอล์บริการดีดีนะคะไม่ต้องกลัวมือป่วยจะชอบมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะบริการดีดีทุกระดับประทับใจจริงๆค่ะเจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักมากๆเลยนะคะที่นี่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่สำคัญนะคะที่รักษากฎระเบียบมาตรฐานของท่านนายกรัฐมนตรีอีกทั้งของจังหวัดด้วยสิ่งสำคัญที่สุดกับคุณผู้ชมคะอย่ารอช้าเรามาถึงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วจะนิ่งเฉยอยู่ทำไมล่ะคะก็ต้องไปถามท่านพ่อเมืองสิคะท่านจะว่ายังไงกับการดูแลประชาชนนะคะตามจุ๋มไปสิคะอย่าช้าค่ะคุณผู้ชมคะไปอีกจุดนึงนะคะข้างหน้าใช่หรือเปล่าเนี่ยจะใช่คนที่เรารอคอยอยู่เปล่าค่ะงามด้วยความรักกันนะจ๊ะโอ้มีคนก็บอกจากที่วัดโสธรว่าวันนี้มีดารามาดาราไหนก็คอยอยู่เนี่ยโอ้โหเห็นป่ะเนี่ยแม่น้ำบางปะกงนะจ๊ะบางปะกงจุ๋มคิดว่าท่านมาถ่ายพรีเวดดิ้งอยู่ไม่ละมันจางที่บางปะกงแล้วอุ๊ยตายแล้วค่ะเอาอย่างนี้นานๆมาได้ไม่เจอกันหลายปีแล้วนะไปขึ้นคุยบนบ้านดีกว่าชวนขึ้นบ้านเลยกราบขอบพระคุณนะคะดีใจจังเลยค่ะท่านค่ะไปไปแม่คุณผู้ชมขาเรายืนข้างล่างมาแล้วเมื่อยของเมื่อยขานะคะก็มาผ่อนคลายรีแลกซ์กันกับท่านพ่อเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างนะคะมาอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยดีไหมคะท่านพ่อเมืองขาท่านผู้ว่าระพีนะคะตกลงว่าสถานการณ์โควิด-19 ณขณะนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านคะเหนื่อยมา3เดือนค่ะเพิ่งมารีแลกซ์วันที่เจอคุณจุ๋มวันนี้แหละครับต้องเรียนว่าสถานการณ์ขณะนี้นะครับเรื่องของการป้องกันระยับระงับยับยั้งเนี่ยเราก็มีความมั่นใจนะครับด้วยทีมงานที่เราบูรณาการโดยเอาหมอเนี่ยเป็นหลักแล้วก็เอาฝ่ายปกครองเอาท้องถิ่นเอาส่วนราชการต่างๆนะครับทั้งตำรวจทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกรมน.นะครับมาหนุนมาช่วยนะครับเราก็มั่นใจว่าเราควบคุมการแพร่ระบาดได้ทั้งที่เราเป็นจังหวัดที่มีซูเปอร์สเปรดเดอร์คือมีคนที่ติดมาจากสนามมวยก็ติดไปทั่วเราต้องกักตัวคนถึงเกือบ1,000 คนค่ะจากตอนที่เราเริ่มต้นนะครับ
ขณะนี้ก็เป็นขั้นของการเยียวยาให้ความช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบค่ะก่อนหน้านี้เรามีมาตรการตึงเข้มกันยังไงบ้างคะต้องเรียนว่าการทำงานนะครับเราจะใช้คณะกรรมการโรคติดต่อเป็นแกนเพราะว่ามีหมอก็จะให้ข้อมูลทางวิชาการว่าตอนนี้กลุ่มเสี่ยงอยู่ตรงไหนต้องทำยังไงหลักวิชาการทางการแพทย์ทำยังไงแล้วเราก็เอาทีมของนายอำเภอที่มีส่วนราชการต่างๆรวมทั้งทีมกรมน.เนี่ยเข้าไปกำกับทำตามหมอเพราะฉะนั้นบทบาทของทางกรมน.เนี่ยมีบทบาทอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าทางกรมน.ก็จะมีการปฏิบัติการทางจิตวิทยาโดยท่านผอ.รมน.ภาคหนึ่งหรือท่านแม่ทัพภาคหนึ่งพลโทธรรมนูญวิถีท่านก็มอบนโยบายมาที่ผมผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดโดยมีหนุมานของผมอยู่ท่านหนึ่งคือพันเอกเฉลิมเนียมช่วยท่านเป็นรองผอ.รมน.จังหวัดฝ่ายทหารเป็นหนุมานด้วยเป็นหนุมานคอยไปกำกับให้ในพื้นที่ต่างๆที่มีท่านนายอำเภอท่านผู้กำกับท่านสาธารณสุขอำเภอที่เขาช่วยกันทำงานอยู่ท้องถิ่นต่างๆทางรองผอ.รมน.พันเอกเฉลิมท่านก็จะไปช่วยดูนะครับแล้วข้อมูลที่เราได้เราก็เอาไปแก้ปัญหาในคณะกรรมการโรคติดต่อแล้วก็สั่งการไปแล้วก็มีหน่วยกำกับหน่วยติดตามผลก็ท่านรองเฉลิมก็ไม่ได้อยู่บ้านออกตลอดทุกวันกับทีมงานกรมน.นะครับตรงนี้ได้ผลมากนะครับหลังจากที่มีพ.ร.ก.ช่วยได้เยอะคล่องตัวขึ้นนะครับแล้วเรื่องงบประมาณต่างๆก็สะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับหลังจากนี้ก็มีการผ่อนคลายในเรื่องของโควิด-19แล้วมาตรการยังเหมือนเดิมไหมคะท่านขาพอเราผ่อนคลายสิ่งที่ต้องกลับมาดูแลก็คือความเป็นอยู่ของคนที่ได้รับผลกระทบเพราะแน่นอนตอนนั้นเราไม่มีทางอื่นนอกจากจะต้องปิดพอปิดเสร็จสิ่งที่ปิดก็คือตกงานขายไม่ได้เงียบเศรษฐกิจแย่ท่านี้เราผ่อนคลายมันถึงเวลาต้องผ่อนคลายก็ต้องกลับมาเยียวยาช่วยเหลือทำยังไงให้ประเทศของเรากลับไปสู่สถานการณ์เดิมก่อนที่จะเกิดโรคระบาดตัวนี้ให้เร็วที่สุดนี่คือสิ่งที่ต้องทำเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าตู้ปันสุขครับข้าวสารที่เราเอาไปใส่เราติดโลโก้กรมน.พร้อมประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์1374ไปด้วยสายด่วนของกรมน.1374นะครับเบอร์นี้ก็อยู่ที่จังหวัดไหนจังหวัดนั้นก็จะเป็นผู้รับสายนะครับกรมน.เป็นที่พึ่งได้ครับแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการสนับสนุนมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรนะครับคนละ 5,000 บาทต่อเดือนคนที่ว่างงานได้รับผลกระทบ 5,000 บาทต่อเดือนเนี่ยกรมน.ก็เข้าไปเติมเต็มท่านผู้ว่าต้องลงตรวจพื้นที่ร่วมกันยังไงบ้างคะผมเรียนแล้วครับว่าผมมีหนุมานหนุมานนะคะถือว่าเป็นแม่ทัพเลยค่ะมีท่านนายอำเภอแล้วมีหนุมานค่ะครับยังมีเฮงเจียด้วยนะอ๋อมีสารพัดอย่างเลยค่ะมีสุดยอดฝีมือกันทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ว่าคะอยากให้ท่านผู้ว่าพูดถึงนิวนอร์มอลท่านมีอะไรแนะนำบ้างไหมคะท่านคะฝากอย่างเดียวครับเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของใครหน่วยใดหน่วยหนึ่งไม่มีฮีโร่เป็นเรื่องของประชาชนทุกคนนะครับ คนไทยเราเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้โลกรู้ว่าเราเนี่ยเปลี่ยนพลังความรักสามัคคีของเราเนี่ยเป็นความร่วมมือร่วมใจกันแล้วใครเดือดร้อนก็สมควรได้รับการเยียวยาช่วยเหลือไปนะครับผมก็อยากจะเรียนฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางราชการเราโดยเฉพาะทางกรมน.เราเนี่ยเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนท่านจะได้กลับมาทำมาหากินให้เร็วที่สุดนะครับสวมหน้ากากแต่ขอให้ปิดปากปิดจมูกไม่ใช่ไปใส่แบบนี้นะครับใส่ต้องใส่นี้นะครับใส่ปิดให้น้ำลายฝอยต่างๆไม่ออกรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะครับเราต้องอยู่กับมันอย่างนี้แหละครับจนกว่าจะมีวัคซีนปกติเราถ้านั่งชิดกันกว่านี้ไหมตัวเราตัวเนี่ยไม่เห็นหน้าจุ๋มไงเราคนเก่าคนแก่เราจะนั่งชิดกันกว่านี้มีถูกเนื้อต้องตัววันนี้เราไม่กล้าเลยแล้วนี่เว้นระยะห่างนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะแหมก็ขอบพระคุณท่านมากนะคะที่ให้ความรู้วันนี้นะคะได้ประชิดตัวนะคะท่านพ่อเมืองนะคะรู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะเวลาลานะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ทักกันนะคะอย่าลืมนะคะโซเชียลดิสแทนซ์สิค่ะจุ๊บๆสุดยอดไปเลยครับท่านสำหรับครั้งหน้าเราจะพาไปดูกันว่าลงพื้นที่แบบกาดไม่ตกเป็นยังไงเอ้าอย่าลืมติดตามกันนะครับ